สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ้ป๊อบปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนนะคะวันนี้มาดึกแต่ก็ยังมานะคะจินเนอร์ชูตี้九百啊七百九十啊那个直播视频了เป็น live ของป๊อบปี้ยังอีกครั้งที่เจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วนะคะวันนี้มาดึกนิดนึงเนาะตาเจ้าฮาวสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เอาใจคนแบบว่า 晚睡น,นะคะวนันคือนอนดึกเนาะก็มาเรียนเพลินๆแล้วกันนะคะใครง่วงก็เคยเส้นช,ช่วยสูเจ้าแชร์ใหยไม่ต้องสู้ให้ปวดใครอา,ามาฟังภาษาจีนกันนะคะสวัสดีทุกคนค่ะทั้งในไลฟ์แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะหวานช่างอค่ะแล้วก็หมูชิ้นเจียควายเลือ สวัสดีวันแม่สุขสันต์วันแม่กันด้วยนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้ดึกแล้วก็เริ่มเลยละกันนะคะเตียนจนอย่าลืมนะเป็นกําลังใจให้การเตียนจ赞送大爱还有分享กดไลค์กดหัวใจแล้วก็แชร์แบ่งปันกันได้เลยนะคะอ่าวันชา้ามาดึกก็้คือคักเนาะอ่าซาสพรสวัสดีค่ะนะ Xiaomi เอ,อ่อกําลังชื่อหวานจีนเยชิอฟองปินเมีย วันนี้ว่างใจว่า不吃晚饭原来我打算不吃晚饭可是太饿了然后也那个外卖已经关门了嘛已经打烊了只好在家里吃方便面啊今天老师特别漂亮谢谢啊นะฟังออกไหมวั้เรื่อวนตอนแรกแผนเาจะมีกินข้าวเยน็นใช่ไหมแต่แบบเอาไปจริงๆเอาหิวมากนะนเออก็เลยแบบกินมาม่าแทนวันนี้มา่าหมูสับเนะี <laughs> ่ยเพราะว่าจะสั่ง grab แต่มัน2ทุ่มครึ่งแล้ง 八点半都打烊了，打烊啊，喝吧，打烊啊，喝是哇，关”门的意思。打烊就是关门的意思，闭关了啊。然后上米拉哥，家里只有方便面，就吃、是、方便面啊、嗯。好的，那么我们来看一下今天呢，老师要跟大家分享的内容，就是关于翻译啊，汉泰翻译，然后 b r จีนไทยนะคะทางดิจตอก็ขอโทษอาจจะตอบช้าหรือว่าเราซึมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะเนื่องจากวันนี้ตั้งจอไกลนิดนึงนะคะอืมโอเคเริ่มเลยนะคะมาต่อจากครั้งที่แล้วนะคะไลฟ์ครั้งที่แล้วครั้งที่เท่าไหร่นะั้77น777ะน่ก็คือสอนเรื่องการแปลไปนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันนะคะประโยคที่68อันนี้จะเป็นรพันประโยคที่เราซึจะมาทยอยแปลให้กับทุกคนเรื่อยๆนะคะอ่ 等于差不多汉语三级以上汉语水平三级以上ก็จะลิเวรลประมาณให้ระดับ3ขึ้นไปนะคะโมเมายการทีปที่อะ่ะประโยคที่นะคะหัวข้อที่ห8บแปหรือที่หกสิแประโยคที่68คืออะไรเรามาดูกันนะคะา是一个狡猾的人 a ่านเอาไมา是一个狡猾的人่ะถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราซื้ก็จะให้แปลแล้วนะคะแปลว่าอะไร 他是一个狡猾的人。好了，老师先给大家写拼音，好吧？嗯，他是一个，他是他是第一声，他是一个狡猾的人。 他是一个狡猾的人大看一下是什么意思呢อยากเรียนค่ะรับสอนไหมสอนค่ะเนี่ยสอนอยู่สอน,อสอนฟรีทุกวันที่น้าเพลิดเพลินในไลฟ์ดิกด็อกเนีคะเ是一个狡猾的人首先呢你看一下这个他是什么意思แปลออกไหมคะเาคืออะไรเขาแปลว่าเขาถูกต้องไหมอ่ะเนี่คือเขานะเาแปลว่าเขาแล้วก็เขาผู้ชายด้วยใช่ไหมคะชแปลว่าเป็นหรือคือเพราะฉะนั้นถ้า แปลว่าเขาเป็นหรือเขาคือถูกต้องไหมถ้าชื่แปลว่าเขาเป็นหรือเขาคือเขาเป็นอะไรคะอีกเจ้า的人อีเอเนี่ยคือหนึ่งสิ่งคนจะไว้เนะอีเกอร์คือหนึ่งสิ่งจะเป็นคนเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันควรจะแปลว่าอะไรนะคะถ้าใ่อีเกอร์เพื่อนบอกว่าเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์อ่ามีคนแปลมาแล้วเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะถ้าใช่อีกเจ้า的人อ่ามันมีคําว่าเหรเรแปลว่าอะไร เหรนแปลว่าคนใช่มเหรนเนี่ยแปลว่าคนเพราะฉะนั้นถ้าปกติถ้าชี่คนอ๋อ,เ,อเขาเป็นคนคนหนึ่งอ่ะทีนี้เนี่ยเราต้องการขยายต้องการเน้นว่าเขาเป็นคนประเภทไหนเขาเป็นคนประเภทไหนเป็นคนแบบไหนคะเราก็เลยเอาคำขยายไว้ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเตือนนะคะเป็นตัวบอกว่าเป็นคนยังไงขยายนะบอกลักษณะเจ้าว,วา so now w 先看一下是什么意思 狡猾是什么意思อืม狡猾คำนี้นะคะ狡猾เนาะแปลว่าเจ้าเล่เออเจ้าเล่เพทูบายนะ狡猾คือเจ้าเล่นะคะอืม狡猾 so นา的人狡猾的人คือคนที่เป็นั้ไงคะอะ是什么样的人呢คนที่แบบเจ้าเล่ออนะคะแบบ ไม่ตรงอ่ะคนไม่ตรงนะคะพิกแพงเก่งมากนะคะออกแนวแบบเอ่อจะสมมติว่าเอา่อแกมโกงใช่ไหมเจ,วหวาาเจ้าเล่ห์อันได้คำศัพท์แล้วนะคะเจ้าเล่ห์หอหีบก,การันนะววาดาังนั้นเขาเป็นคนที่เจ้าเล่ห์ค่ะเอาจะเขียนเลยนะ นักเียนหลายคนนะบอกเราสิว่าอยากแปลเก่งๆนะคะเราไปอยากเป็นล่ามนะจะต้องเริ่มยังไงจะต้องทำยังไงนะคะใครอยากเป็นล่ามนะคะเราเชื่อว่าเป็นความฝันของหลายๆคนและเป็นเป้าหมายของนักเลนหลายๆคนที่เรียนภาษาจีนแล้วเนะี่ยอยากจะเป็นล่ามอยากจะเป็นนักแปลแปล,แปลนิยายแปลซีรีส์อะไรพวกนี้นะคะนักเรี่นก็ถามว่าหนูจะต้องเตรียมอะไรบ้างสิ่งแรกที่ทุกคนต้องเตรียมอยากจะเป็นคนนักแปลหรือเป็นล่า ต้องมีคำศัพท์ให้เยอะที่สุดเลยนะคะ2มีคำศัพท์แล้วนะจดเลยนะคะ1คือคำศัพท์ให้เยอะ2นะคะคือไวยากรณ์หรือรูปประโยคพวกเนี้ยต้องแมน่นต้องเป๊ะนะคะเพราะถ้าเราไม่ได้ไวยากรณ์อ่ะมันมันทำให้เราพูดผิดคือเรียงไม่ถูกต้องสมมติเราคนภาษาไทยบอกว่าเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์คนหนึ่งใช่ไหมเราอาจจะเปลี่ยนเวลาที่หนูเปลี่ยนภาษาจีนเนี่ยถ้าหนูไม่ได้แกรมมา r ปุ๊บหนูจะว่าถ้าชื่อเหริน เต่าจ่าวอีกนี่คือแบบคนไทยไงเขาเป็นคนที่เจ้าเล่ห์คนหนึ่งหนูก็เพื่อเป็นาเป็นเต่จาหัวอีกแบบนี้ก็ผิดแล้วดังนั้นเราจึงจะบอกว่าวยากรณ์มันทาให้เราเนี่ยสามารถนำำรําคําศัพท์มาเรียงต่อกันได้ถูกต้องแล้วคนจีนจะได้เข้าใจไงคนจีนคือถ้าเป็นเต่จาหัวอีนะคะ คำขยายต้องอยู่ด้านหน้าก็คือคำจำกัดความอะค่ะว่าเขาเป็นคนแบบไหนมาขยายคนเนี่ยต้องอยู่ด้านหน้าพอหนูรู้วายากรหนูรู้หลักแล้วเนี่ยหนูจะได้แปลได้ถูกต้องและอันที่3เทคนิคที่3นะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะเอาสองเทคนิคไปก่อนอเขา,เ,ขาเป็นคนเจ้าเล่ห์คนหนึ่งเขาเขาเป็นคน 叫勒，นะคะ，人一个。又一个，我们就要写一个人，他，是人叫勒人。他是一个狡猾的人，OK 吗？明白了是吧？如果你清楚了，你告诉一下老师。呃，烹饪啊，聪明吗？他家马雷卡呢？他是一个狡猾的人都大家都清楚了啊。那么我们就看下一个第六十九句。 你不是有给加几步长了一点啊？我啊，我除了星期天，我除了星期天，其他日子都可以，其他日子都可以。好，什么意思？我除了星期天，其他日子都可以。嗯。 เราซื้ออ่านให้แล้วนะเดี๋ยวทุกคนลองแปลดูว่าแปลว่าอะไรนะคะ。我除了星期天，其他日子都可以。แปลว่า，เราเริ试试่มจากคำว่า，เราจะเขียนพินอินให้นะ。我除了星期天，我除了星期天，其他日子都可以。 其他日子都可以，OK 吗？好，我们来看它的意思。首先呢，我们来看一下这个我是谁，我就是产，对吧？我白蛙ลว哈产，啊，OK，เ n o 我个个คื哈产，啊。除了除了除了，克莱来看。 นอกจ啊，นอกจาก它，产呢？นอกจาก星期天，你们知道星期天是哪一天吗？星期天是哪一天？嗯，星期天是哪一天啊？星期天是哪一天？看，万乃二，星期天开导带。星期天就是星期日或者周日、礼拜日，懂了吗？啊，นอกจ对，นอกจ星期天就是星期日或者礼拜日。 หรือไปเช่นนะคะก็คือวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นนอกจากวันอาทิตย์แล้วเนี่ยนะคะนอกจากวันอาทิตย์แล้วถูกต้องการเก่งมากค่ะถูเลยแปลว,ว่านอกจากด้วนนะคะส่วนสิงีเทียนวันอาทิตย์ İns. เก่งมากนะคะวยนอตัวฉันเนี่ยนะคะประธานคือฉันเนี่ยนอกจากวันอาทิตย์แล้วนะคะถูเลยคือนอกจากจุดๆ,ๆแล้วใช่ชูเลยซิงีเทียนนอกจากวันอาทิตย์แล้วเนี่ยนะคะซันเดย์อนอกจากวันอาทิตย์แล้วทําไมคะ 其他日子都可以，其他，其他แปลว่าอื่นๆนะคะ其他แปลว่าอื่นๆโอเคอ่าค่อยๆจดไปทีละคำะค่ะไม่รีบไม่รีบนะคะเราต้องเอาให้เข้าใจก่อนนะหนูจะได้รวมประโยคได้ชี้ท่าแปลว่าอื่นๆนะ,ค,ะคราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะบอกอะไรอื่นๆนักเรียนเอาคำ คำนามคำนั้นวางไว้ข้างหลังฉีทาได้เลยคือตัวฉีทาเนี่ยมันสามารถใช้โดดๆได้นะคะเนาะฉีทา,าอื่นๆแต่ถ้าต้องการระบุเจาะจงลงไปว่าเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่นคนอื่นๆนังเรียนก็เติมคําว่าเหรนลงไปได้เลยฉีทาเหรนอ่าคนอื่นฉีฉ่ทาโรงเรียนอื่นๆใช่ไหมคะแต่ในประโยคนี้เป็น日子日子นะคะ日子的意思是 one One day，然后 one，个个 day，然后 one，所以呢，其他日子的意思就是 one อื่นๆ，OK 没？其他日子除了你，我也什么？我也不爱谁。嗯哼、嗯，然后他平时根本拉 carry，你看，ะะ <laughs> 啊，拜倒了。其他日子就是 one อื่นๆ，นะ，one อื่นๆ，นะ，都可以。 都可以都可以是什么ไม่มีอะไรครับพี่แปลว่าอะไรคะฉันนอกจากวันอาทิตย์แล้ววันอื่นได้หมดใช่ไหมเออนอกจากวันอาทิตย์แล้ววันอื่นๆได้หมดโอ้โหทุกคนเก่งมากตู้เขื่ แปลวันได้หมดคือที่หนงซื้อแยกสอนทีละนิดทีละนิดเนี่ยหนูจะได้รู้วิธีการเอาไปประยุกต์ใช้นะคะเกิดเจอในสถานการณ์อื่นเราจะได้รู้ว่าอ๋อคำศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรมันในนี้จะแยกออกเป็น3อันนะคะอีก็คือชี้ถ้าแปลว่าอื่นๆเรือือแปลว่าวานันโต้เขยอีกคือได้หมดสามารถนําไปใช้โดดๆได้เลยนะไอค้คำว่าโต้เขยเวลาที่เรา,ะาอะไรก็ได้หรือเราไอ้ได้หมด你่吃什么都可以 吃来哦，得模。你想去哪儿玩儿？你想去哪儿玩儿？要ไปเที่ยวไหน，都可以，得模。那哈，阿来吧。你想，你今天想学点什么？想学点什么？想学点什么？要练阿来，都可以。老师教吧，我都可以。好嘞，想得模的练阿来，可得啊，那哈。 ่อออออาากอคือได้หมดเออวันอื่น,น,นเน่ยได้หมดเลยยกเว้นนะคะยกเว้นวันอาทิตย์คนไทยคือยกเว้นวันอาทิตย์ใช่ไหมเราได้ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นี่คือความหมายของประโยคนี้นะคะ我除了星期天其他日子都可以我除了星期天其他日子都可以ถ้าแปลแบบตรงๆเลยนะคะ ฉันนอกจากวันอาทิตย์แล้ววันอื่นๆได้หมดฉันนอกจากวันอาทิตย์แล้ววันอื่นๆได้หมดแต่ถ้าแบบเออคนไทยก็จะพูดว่าเออฉันอะได้ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะต้วยว่าใช่คนอันนี้เป็นสีก่อนจะมาชัวเเราได้ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นักเรียนจะเห็นเลยว่าการแปลการพูดของคนจีนคนไทยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ แต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเออนีสใส่คนจีนเนี่ยเวลาที่เราต้องการพูดว่ายกเว้นหรือนอกจากเนี่ยเขาจะขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่าถูหล่ะจุดๆดแล้วก็ค่อยอันนี้คือ ok ยกเว้นอะไรสิ่งที่ยกเว้นสิ่งที่นอกจากเนี่ยจะไว้ข้างหลังถูหล่ะนะคะแล้วก็จะมีโตัห้าวคอมมาแล้วค่อยเป็นประโยคที่สองโอเคนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าเราแปลตรงๆนะคะก็จะบอกว่านอกจากเพว่าฉันเนี่ยนะตัวฉันเนี่ยนะคะ นอกจากวันอาทิตย์แนเนี้นอกจากวันอาทิตย์แล้วนะคะวันอื่นๆได้หมดนะคะวันอื่นๆได้หมดโอเคไหมคะ

呃，除了我除了养小猫，还养小狗。啊哈，我除了养小猫，还养小狗。Chain 呢哈，นอกจากเลี六六้ยงลูกแมวนะคะ，แ、啊、ล้วก็ยังเลี้ยงลูกหมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้。或者像呢，我除了有啊，比、啊、如说我除了喜欢喝咖啡，还喜欢喝奶茶。เห็นไหมคะเป็นกริยาก็ได้หมด。我除了喜欢喝咖啡，คือตัว chain เนี้ยนอกจาก

这所房子，所房子有两个，有两个浴室。 ย่ออย่างก็ยูนะคะทุกคนคะ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเนาะเป็นกำลังใจให้ป๊อบปี่อย่างเราซื้อเราซื้อมาสอนฟรีทุกวันที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะใครสนใจเนี่ยก็กดไลค์แฟนเพจเราซื้อไว้ได้เลยเราก็มาเรียนรู้ด้วยกันได้ทุกวันแล้วสามารถย้อนดูได้ใน Youtube ด้วยนะคะเราซื้อไลค์อีกช่องทางหนึ่งคือทาง TikTok ก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่อย่าลืมให้กำลังใจด้วยเตืยนแจนง有分享 กดไลค์กดหัวใจและวอย่าลืมแชร์ไว้ทบทวนด้วยนะคะเนาะอ่ะมาดูกัน这所房子我们先看这个房子是什么意思房子是这一句的重要词啊这一句的重要词重要词呢ก็คือคำที่ําหรับประโยคนี้ก็คือ房子,房子房子房子นะคะมีความหมายแปลว่าอะไรให้เลือกให้เลือกร่างหน่ง A 你看房子的意思 A h o อง B. บ้านเอาอันไหนดีคะข้อ a ห้องข้อ b บ้านชื่อไหนกะห้องหรือบ้านฝังือชื่อห้องหรือบ้านอ่ะกบอกใหอคือถ้าเราผิดแค่คำแรกนักเรียนก็จะแปลทั้งประโยคผิดเลยเนี่ยคือข้อสำคัญของคำศัพท์ที่บอกว่าบางคนแบบอ้ยคำศัพท์ไม่ต้องเยอะก็ได้มั้งขอแกรมมาแน่นหนูได้แกรมมาหนูได้รูปประโยคแต่ถ้าหนูคำศัพท์หนูยังไม่แม่น ก็แปลผิดแล้วนะคะมีห้องเอาห้องหรือบ้านให้เลือกระหว่างห้องกับบ้าน A าหรือ B เลือไหนกนะ็เลือกหนก่ะนาเลือก house รออ house อ่ะมีใครเป็น room ไหม B ใช่ไหมดูเหมือนทเอก B อ都ทนอ B ใช่ไหมเอนท

จะบ้านเป็นหลังเป็นคอนโดได้หมดอย่างบางทีเนี่ยคนจีนพูดแอรเอ่อหัวกั้งใหม่ซีนฝังส์หัวกั้งใหม่ชิฝังส์ก็คือเขาบอกเขาซื้อบ้านใหม่ถ้าคนไทยก็เอ๊ะโหบ้านเป็นหลังๆเลยหรือเปล่าที่เมืองจีนบ้านเป็นหลังไม่ค่อยเยอะนอกจากแบบอยู่ชนบทก็หมายถึงว่าซื้อคอนโดใหม่คือซีนฝังจะคือซื้อคอนซื้อห้องใหม่ะนะคะซื้อห้องใหม่แต่ฝังเจียนนะคะเราจะบอกว่าฝังเจียนคำนี้คำเนี้ยฝังเจียนทุกคนนะคะ ต้องเน้นเราซจะสอนคู่เสมอเพราะว่าอะไรคนไทยสับสนบ่อยถ้าฝั่งเจนคือห้องเสนอจะหมายถึงว่าห้องพักหรือว่าห้องที่อยู่ในตึกอีกทีหนึ่งสมมติเป็นโรงแรมก็จะมีขนตัวฝั่งเจนด้บ้างคุยู่ไหนกับฝั่งเจนเธอพักอยู่ห้องไหนหรือเอ่อ那个酒店服务员对่说哎您住的房间是三三零啊ห้องพักที่คุณอยู่ก็คือห้อง 33, สามสามศูนย์อันนี้คือห้องแต่ฝั่งเจนเนี่ยก็คือจะเน้นเป็นแบบ เป็นที่ผักอาศัยนะคะเนาะอย่างเช่นเวลาเราซื้อบ้านเราจะพูดว่าหมายฝังเจอไม่ใช่หมายฝังเจียแล้วก็จะไม่พูดคาว่าหมายเจาเพราะบ้านคือแบบจาเนี่ยมันแปลว่าบ้านแบบที่มีความบุกพันมีพ่อแม่ลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นฝังเจอในที่นี้คือบ้านผักอาศัยอ่ะโอเคเรหลาดูจีน่นี่ที่หลังเจอเนี่อคษษษษษษือบ้านใช่ไห 这所呢就是朗尼，所被拉斯纳。那房子这所房子朗尼，那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 ，浴室那、啊啊，那看浴室，那看，那，那，那、啊，那、啊，那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 ，室那，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  ห้องคนอาจจะเป็นห้องน้ำนะห้องอาบน้ำนะคะหลิยนยูน่นเนี่ยคือเน้นว่าแบบเป็นห้องที่อาบน้ำได้นะคะ,ะนั่นเลยหลายคนถามว่า,เ,วาเ,อเอาอชื่อกันเเเวชิจจีียยรซโน卫生间或者งม间เอ่อ有点不一样จะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะคือถ้าหนูพูดถึงเอเ่อวา卫生间厕所呃洗手间ก็จะเน้นแบบห้องล้างมือห้องแบบที่มีโถส้วมอ,อยู่有那个马桶หมถ่งอมีโถส้วมมีอะไรแบบนี้แต่ถ้าหนูพูดคือห้องที่แบบไว้สำหรับ เข้าไปฉี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะพูดแบบภาษาจูสปไ๋ายควายเดี่ยงก็คือภาษาชาวบ้านก็คือแบบเข้าไปฉี่เข้าไปอึอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะอาบน้ําไม่ได้เข้าใจไหมคะอย่างเวลาเราไปดูบ้านเนี่ยนะคะแบบจะไปซื้อเอ่อจะซื้อโครงการอย่างเช่นทาวน์โฮมอรือเงี้ยบางทีชั้นล่างเนี่ยมันจะเป็นแค่สีโซจีหรือว่าเวชเชียงจคือเป็นห้องแบบไว้เข้าห้องน้ําแต่ว่าไม่สามารถอาบน้ําได้ไ่ะแต่ถ้าลิ淋เอ่อย室่说浴室เป็น,น,น,นห้องน้นมันจะแบบ อาบน้ําได้มีฝักบัวมีแบบอ่างอาบน้ําคือออกแบบมาให้อาบน้ําได้จะด้วยวิธีใดก็ได้แต่มันจะมีโซนอาบน้ําอยู่มือแบบแล้วมานะคะอันนี้คือรายละเอียดที่ถ้านักเรียนเข้าใจนะคะใครทําอาสังหาเนี่ยหนูก็ต้องรู้เรื่องนี้เอาไว้หลินอ่อยุชคือห้องที่สามารถอาบน้ําได้แล้วก็เวชยเซิงเจียนก็คือแต่เป็นห้องที่เออเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะ อย่างเวลาที่หนูออกไปข้างนอกไปเที่ยวแล้วหนูอยากเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยไปกินข้าวร้านอาหารไปช้อปปิ้งในห้างอันนี้ก็ต้องถามว่าเออชิงเว่หอนอ่ที่ไหนชิงว่้องน้ำอยไหนอ่าชิงเว่ย W C อยูีไหนอันนั้ก็ต้องถาม่มีเตา浴室หรือห้องอาบน้ำนะค่ะ有两个浴室两个ห้อง 两อ浴室มีห้องน้ำสห้อง懂了没有งห้อง浴室ห้องน้ำสองห้อง有百万米ดังน้กมี所องห้อ浴室มีห้องน้ำสองห้องนะคะดีเราหลัีเนี่กัือวคาที่พักอาศัยแห่งนี้นะคะถ้าเป็นคอนโดคือคอนโดห้องนี้นะคะมี ห้องอาบน้ำสองห้องมีห้องอาบน้ำสองห้องนี่แบบแล้วปะอ่ะพวกเราแปลว่าอะไรคะโอ้โหพี่ยุยกับพี่สมเด็จสรุปดีมากเลยค่ะสวัสดีนะคะสุริพรอ,อ่รอวอาอว่าเฉยเฉยฉัน是中国老师没有提供复习本嘿卫生间洗ี间ห้องน้ำนะคะห้องน้ำไม่จำเป็นต้องสาธารณะนะคะแต่ว่าเป็นห้องน้ำที่แบบ เวลาหนีเสียงๆๆเปลี่ยนตาเปลี่ยนแต่ในจอบ้านหลังนี้อ่าดูเพื่อนเพแปลสิบ้านหลังนี้มีห้องอาบน้ำสองห้องถูกต้องค่ะอ่าเราสืบเขียนแปลให้เลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีห้องอาบน้ำสองห้อง ตามนี้เลยจยี่หลังมีงห้งหรือจะเป็นคอนโดคอนโดหลังเนี่ยคอนโดห้องเนี้ยมีห้องอาบน้ำสองห้องแบบนี้ก็ได้นะคะก็ก็อยู่ที่ว่าเราจะพูดแบบไหนเนาะ,ะเห็นไหมคะแปบ๊บเดียวผ่านไปละห้าประโยควันนี้จะสอน,นสามประโยคแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเราซึ่งมีสอนไปแล้วอีกสองประโยคจิงหร,รีห่ชื่อ乐观的人ใครจําได้ใครมีมาเรียนใครได้เรียนประโยคนี้บ้างใครมาทันคะนี่ฮาสวัสดีทุกคนนะคะอืมเนาะ <laughs> จิลล์สเกิร์ลกวานนอรอันนี้คือผู้จัดก,การเนี่ยเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีนะคะเลิกกวนคือเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีมองบวกนะคะ给我看看另一件衬衫ขอดูเสื้อเชิ้ตอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้คือสองประโยคที่สอนในไลน์ที่777ใรอยครอยากจะย้อนดูหนูไปย้อนดูใน777ได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเรียนประโยคนี้ค่ะ เ是一个狡猾的人啊เขาเป็นคนแบบเจ้าเล่นะคะอาอันนี้ก็วา除了星期天其他日子都可以ก็คือแบบตัวชันเนี้ยนะคะนอกจากวันอาทิตย์แล้วเนี่ยวันอื่นเนี่ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็เจ้า所房子有两个浴室ก็คือห้องพักนะคะก็เรียกว่าบ้านหลังเนี้ยหรือว่าคอนโดห้องนี้นะคะมีห้องอาบน้ำอยู่สองห้องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ย เราจะจะบอกเลยหลักการแปลนะคะเมื่อกี้บอกไป2ข้อเหลือข้อที่3นะคะข้อหนึ่งก็คือทุกคนจะต้องจําคําศัพท์นะคะต้องมีคําศัพท์ให้มากที่สุดนะคะข้อที่2นะคะคืออะไรข้อที่2คือทุกคนจะต้องมีไวยากรณ์ถ้าเราอยากจะเป็นนักแปลเป็นล่ามหรืออยากจะฟังออภาษาจีนออกเยอะๆแล้วก็อยากจะพูดนะคะสื่อสารให้คล่องนะก็คือคําศัพท์มาก่อนตามด้วยรูปประโยคนะคะรูปประโยคเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป๊ะมากแบบไม่ต้องรูมดแต่ว่า พื้นฐานที่ควรรู้ที่คนจีนใช้บ่อยเนี่ยหนูก็คงต้องเรียนรู้เอาไว้เพื่อที่เราจะได้คำพท์เหล่านั้นเนี่ยมาเรียงให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ของเขานะคะมันก็จะป้องกันการผิดพลาดแบบที่เราซื้อได้บอกไปตอนต้นไลฟ์นะคะและเทคนิคที่3นะคะสิ่งที่3ามที่จะทำให้เราเป็นล่ามเป็นนักแปลที่ดีได้นะคะคือการฝึกฟังบ่อยๆการฝึกฟังบ่อยๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราฟังเนี่ย ช่วงตอนที่ฝึกเนี่ยควรจะแบบหาหาแหล่งพวกเอ่อที่เชื่อถือได้นะคะมีทั้งจีนกับไทยในการแปลหรือว่าบางคนอาจจะเป็นร่ามแบบจีนอังกฤษอะไรเงี้ยก็คือหาคำแปลอังกฤษนะคะที่เอ่อหรือแปลภาษาไทยที่น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วฝึกอ่านไปด้วยฝึกฟังฝึกแปลแล้วก็ฝึกพูดต่างไปด้วยค่ะแบบนี้จะทำให้ภาษาจีนของหนูพัฒนาได้เร็วขึ้นเพราะหนูก็จะได้เห็นว่าอ๋อ โอเคเวลาที่เราฟังประโยคนี้มาอ๋อมันเราก็ต้องคิดแหละออกมันแปลแบบนี้แล้วดูสิเช็คว่าเราแปลตรงกับที่เขาแปลหรือเปล่าเขาคนที่แปลมาให้เราหรือว่าอะไรที่อยู่ในซีรีส์เขาก็เหมือนเป็นครูของเราใช่ไหมเออแล้วก็เช็คเอ้ยเราคิด หรือว่าเราแปลตรงกันหรือเปล่าถ้าเราแปลตรงกันก็คือโอเคแล้วก็ผ่านอันนี้ก็ไม่ต้องมารอเหล่าชื่อหรือรอคุณครูผู้สอนใครแหละเพราะเราก็เช็คกับซีรีส์นั้นได้เลยหรือเช็คกับข่าวอะไรที่เขาแปลมาให้เราได้เลยเนี่ยแหละคะ่ะก็คือวิธีการเรียนรู้อะไรคนหนูนนจะไปทํายังไงฝึกยังไงเบื้องต้นฝึกแบบนี้ก่อนเบื้องต้นฝึกแบบนี้ก่อนคือมันจะทําให้เราเนี่ยได้คําศัพท์เยอะด้วยแล้วได้วิธีการพูดแบบที่คนจิงเขาพูดจริงๆเพราะเราดูข่าวเราดูซีรีส์ อะไรแบบนี้เพลงก็คือว่าช่วยได้แต่อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะาบางทีเพลงเนี่ยมันก็จะมีพวกสแสดงมีอะไรบางทีซึ่งแบบคนปกติหมายว่าในชีวิตประจําวันไม่ได้ใช้แบบนั้นเหมือนเพลงไทยบางทีก็เห็นนะบางประโยคแบบโอ้เขาไม่ได้พูดก,กันในชีวิตประจําวันแบบนั้นแต่แบบมันเพื่อให้แบบลงล็อกของคีย์อะไรอย่างนี้นะคะนักเรียลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะคะอ่ะ อ,อ,อันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้ที่หน้าเพจให้ใครสนใจก็แบบเออไปทบทวนไปกรอบเอาไว้ได้นะคะถ้าชอบการเรียนแบบนี้ฝึกแปลแบบนี้ก็บอกเราซื้อได้เราซื้อยังมีอีกหลายประโยคเลยนะคะให้ทุกคนได้ฝึกได้เรียนรู้กันเรื่อยๆเนาะหรือถ้านักเรียนแบบเอออยากจะมาฝึกเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะการสื่อสารใครที่แบบพูดภาษาจีนพอได้นะคะแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าแบบซื้อหนูพูดจีนได้นะแต่ว่า เออฟังได้นะเดี๋ยวนะเราจะบอกบางคนแบบฟังได้ใช่ไหมเออหนูฟังได้แต่เวลาหนูจะแต่งประโยคหนูจะพูดกลับไปกับคนจีนมันติดตรงที่แบบไม่รู้จะต้องเรียงประโยคยังไงใครเป็นบ้างมีไหมเนี่ยถ้าแบบนี้นะหนูอ่านหนูก็แปลออกแต่เวลาให้หนูพูดเองพูดไม่ได้ใครเป็นบ้างหลายคนเป็นแบบนี้นะคะชงหลังฟังชายุ่ยชื่อชงหลีงฟังแต่หนูอ่านนี้หนูอ่านได้เราซื้อคนจีนพูดมาแบบนี้หนูก็ฟังออกแต่จะให้หนูพูดหนูพูดไม่ได้ ใครเป็นบ้างเออหลายคนเป็นนะคะพวกนี้เนี่ยนะคะว่าทิง什么我听不见但翻译不好我也是ไ,ได้ยินเหรอคะเป็นใช่ไหมอ๋อโอเคตกใจนู้าเราไม่ได้ยินเสียงที่เราสื่อพูดหลายคนเป็นแบบนี้พวกเนี้ยโอ้โหอะสบายมากเลยเราซื้อ แต่พอให้หนูพูดเ่ยหนูพูดไม่ได้แบบนี้หนูพูดไปแบบไปไกลมากเลยอ่ะมันจะไม่ใช่ประโยคแบบแบบสวยๆแบบนี้เพราะว่าอะไรไม่ได้ไวากรหนูไม่รู้ว่าหนูต้องเรียงไงพราะไม่รู้หลักปุบเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรขึ้นต้นขึ้นหลังเพราะฉะนั้นพวกนี้เราจะบกต้องผ่านกระบ,บวนการเรียนรู้แล้วต้องฝึกซ้ำๆหนูเห็นไหมคะเวลาที่คนที่เขาทํากับข้าวเก่งๆ เราซื้อเปลี่ยนจากกับข้าเป็นไอน,นี้บ้างดีกว่าออกกําลังกายเขาจะมีท่าวอร์มใช่ไหมอ่าหรือเราเล่นโยคะมันก็จะมีท่าแบบอะไรอาสนะนูนน่นนี่ก็ต้องจากท่านี้เราค่อยไปยท่านี้ค่อยไปถ้า A B C D E F มันต้องเรียงไปในนี้จะไม่ใช่แบบจากยากแล้วลงมาง่ายคือมันจะมีลําดับ1 2 3 4งสองสาเราค่อยแบบโอเคไปไปอันที่แบบมันควรจะเป็นถูกต้องไหมนะคะคือมันจะมีลําดับต้องอะไรก่อนอะไรหลัง นะคะมันก็ต้องฝึกไปตามนั้นแต่คนที่เพิ่งมาใหม่ไม่เคยฝึกมาก่อนหนูจะรู้สึกว่าไอที่คุณครูบอกว่า a b c d e f มันทำไมมันดูเหมือนกันไปหมดหนูแยกแยะไม่ออกเรียงไม่ถูกคือแบบถ้าให้ทำเองโดยที่ไม่มีคุณครูหนูอาจจะเอาท่า f มาเป็นท่า a แล้วก็ท่า c มาเป็นท่า b ค่า a ไปอยู่อันสุดท้ายก็ได้คือมันมั่วไปหมดเลยอใช่ไหมเป็นแบบนี้ใช่ไหม มันเป็นเพราะว่าเราอะยังไม่คุ้นชินกับการฝึกฝนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องมาเรียนก่อนคือเรียนเนี่ยหมายถึงว่าจะเรียนจากใครก็ได้นะเรียนจากคลิปฟรีเรียนจากคอร์สออนไลน์เนี่ยได้หมดแต่เราต้องเรียนในแบบที่มันเป็นขั้นตอนลำดับให้หนูแล้วหนูก็ฝึกซ้ำๆอย่างเช่นเราเรียนประโยคเนี้ยอย่างวันนี้ที่เราสื่อสอนใช่ไหมคะถ้าชื่ออีเก,กอ,อาาร์เจหัวตอหรอนักศึยกตัวอย่างประโยคแบบนี้ให้ดูนะ เขาเป็นคนที่เจ้าเล่ห์คนหนึ่งทีนี้ถ้าหนูอยากจะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนหนูจำรูปประโยคเลยาสีดจุดา是一่ก็จุดจุดจุดเดอร์เรเได้โงสร้างวเวลาที่เราจะว่าเขาเป็นคนอย่างไรท่าสี่很好的人เหเอาคำว่าเจ้ขวานี้เราเปลี่ยนคำว่าเจ้ขวาเอาออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นเหเหา ก็จะพูดว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเขา是一个很好的人。วันนี้หนูรอเหล่าซื้อไลน์แต่พิ่งจาขึ้นมาเมื่อกี้เ้ารอพึ่งมาหรอเนี่ยค่ะเออ我等着看你啊真的吗哎但า哦เอ了哈。哈哈อ哈ะ,ะวันนี้เราซื้อตั้งจอไกลมองไม่ค่อยเห็นว่าติกติกพิมพ์มาเลยนะคะแต่สวัสดีทุกคนเลยนะคะอืมโอเคนคะคะ เสื้อเชิ้ตสีแดงลายทางที่เพิ่งออกใหม่เมื่อวานนี้นี้อะไรไม่ได้ตรงการขายคำค่ะ word order ฟังยักทุกอย่างอะค่ะจะบอกว่าเราถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีปัญหาเรื่องคำที่เกยวกับเรื่องของการขายใช่ไหมคะอันนี้หนูต้องไปศึกษาคำเขาเรียกว,ว่าศั์เทคนิคเราจะเรียกกันว่าศับเทคนิคเนี่ยเราต้องไปเรียนเพิ่มนะคะเรียนเพิ่มเพื่อที่จะให้เอาศั์เทคนิคเหล่านั้นอะ มาแต่งประโยคได้นะคะมาแต่งประโยคได้แต่ทุกอย่างคือต้องไปเรียนเพิ่มแต่ก่อนที่เราจะไปได้พวกศัพท์เทคนิคหนูจะไปเรียนเรื่องการขายหรือว่าจะเรียนศัพท์บิสเนสเกี่ยวกับเรื่องของอการออเดอร์สินค้าติดต่อธุรกิจหรือว่าสายงานบริการหรือว่าจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจะอยู่บนพื้นฐานของภาษาจีนที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนต้องไม่ลืมตรงนี้นะ ทุกคนอนะบางทีข้ามคันมาถึงว่าหนูอยากพูดภาษาจีนธุรกิจหนูขอไปเรียนบิสเนสเลยถ้ามีคนถ้ามีคนต่างชาติคนจีนมาถึงบอกว่าเขาอยากเรียนบิสเนสภาษาไทยอะแล้วเขาพูดไทยไม่ได้เลยเขามาบอกหนูแบบนี้หนูว่าเขาอะเขาขอเขาบอกเขาไม่เรียนในชีวิตประจำวันเขาขอติดต่อธุรกิจเลยถามว่าสอนได้ไหมก็ได้นะแต่มันยากใช่ไหมทุกคนก็ต้องแบบ อยู่บนพื้นฐานของภาษาภาษาไทยในชีวิตประจําวันก่อนนะต้องสื่อสารทั่วไปให้ได้ก่อนคราน Business, วนี้บิสเนสเราก็คือเอาพวกศัพท์เฉพาะใส่เข้าไปใส่เข้าไปปุ๊บเราท่องเพิ่มแต่ทุกอย่างมันก็อยู่บนพื้นฐานของ การพูดทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะบอกว่าเราต้องใจเย็นๆเราค่อยๆเรียนเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าเป้าหมายเราตั้งใหญ่เอาไว้ได้แต่เราเริ่มจากเาพื้นฐานให้แน่นก่อนแล้วเราก็ศึกษาคําศัพท์เฉพาะทางเพิ่มรับรองอยู่ทาได้แนะน่นอนทําได้ทุกคนด้วยนะคะอย่างประโยคนี้ถ้า是一个狡猾的人ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น他是一个很好的人ถ้าสมมติเลยต้องการบอกเขาเป็นคนที่แบบใจดีนะคะใจดีอ่ะเราก็เปลี่ยนจากวาเป็นคําว่าใจดีคือ善良 善良你就这么说他是一个善良的人他是一个善良的人นะคะอือขอบคุณกวที่แบบเอ่อ善良คือจิตใจดีมีเมตตานะคะอ่าคร่อ้อใช่ไหมวันนี้แจ้งเตือนมาสายเลยเหรออืมนะคะสวัสดีค่ะ Happy to you Mother's Day Thank you very much นะคะพี่สวยมากขอบคุณค่ะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเพราะเนี้ยาจะอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพเนาะ เ,เพราะราทุกวันก็จะมีแบบหลายคนแบบมาปรึกษาเนาะว่าอยากจะเรียนน้ยโนอยู่ขอไปคอระดับสูงเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคิดว่าโอ๊ยข้ามขั้นไปอ่ะมันมันเหนื่อยนะม,นมันเหมือนเราออกกําลังกายเรามาถึงเราไม่มีพื้นฐานเราไปเล่นท่ายากอ่ะนะคะเราไปเล่นท่ายากปุ๊บมันบาดเจ็บนะถ้าเป็นกีฬาเราก็จะบาดเจ็บใช่ไหมคะพอบาดเจ็บเราก็ต้องพักฟื้นบางคนอาจจะบาดเจ็บแล้วไม่สามารถเล่นต่อได้อีกบางคนอาจจะบาดเจ็บนี่แต่ก็ต้องพักยาวแล้วพอเราจะมาเริ่มใหม่มันก็รู้สึกขี้เกียจ เหมือนกันนะคะภาษาเนี่ยมันก็ต้องใจเย็นๆภาษานี่คือมันต้องแบบค่อยๆฝึกวันละนิดวันละหน่อยแล้วฝึกทุกวันทําบ่อยๆหนูจะทําได้แบบไม่ต้องท่องแล้วหนูจะจําได้เป็นธรรมชาติถ้าเราทําทุกวันนะคะเวลานึกได้พยายามนึกเป็นภาษาจีนเช่นสมมติว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มแล้วอาหารการกินเวลาที่หนูดื่มน้ําหนูก็พูดว่าเฮ่อ right. uh, right สวยอ่าเฮ่อสวยซี่กวนหลอดอื ชื่นใจคันสว่างคิดได้ใจสว่างปุ๊บทำแบบเนี้ยมันก็จะแบบเื่องไงคะเคยชินกับภาษาแล้วเดี๋ยวหนูก็ได้เองฝึกคิดให้เป็นภาษาจีนคิดเป็นคําก่อนก็ได้เราคิดเป็นคําต่อไปเราก็คิดเป็นประโยคแล้วเวลาที่เราเจอคนจีนจริงๆเราก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจนะคะหรือว่า ใครที่อยากจะลงเรียนคอร์สกับเราซื้อก,ก็สามารถมาเรียนรู้ได้กันได้เราซื้อก,ก็มีเปิดคอร์สออนไลน์นะคะอย่างถ้าไม่มีพื้นฐานเลยอยากจะเรียนเรื่องการสื่อสารเราก็มาดูได้ในคอร์สสื่อสาร1ถึงสื่อสาร4ตอนนี้จริงมี5แล้วแหละแต่ว่าคอร์สสื่อสาร5เนี่ยคือยังเปิดสอนอยู่นะคะยังสอนไม่จบเนาะเราซื้อก,ก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่เนี่ยก็จะแนะนำสี่ข์นานาอนี้เนี่ยพื้นฐานหนึ่งเลยอันนี้คือเริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้อันนี้สำหรับคนที่แบบ ยังสื่อสารไม่ได้เลยนะแบบใครที่สื่อสารไม่ได้เลยนะเราซื้อแนะนําคอร์สนี้ก่อนเลยปูพื้นฐานจากคอร์สนี้นะคะหล้วทื่เราเออเพึ่งหย่อนนี้ข้อเออนะคะก็เริ่มจากช so ้ในิโซยิซิก็จะเรียนพินอินการออกเสียงคําศัพท์กับประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็เราก็จะเริ่มจากในคอร์ช so ้ในโซยิซิแต่ถ้าเรนบางคนบอกว่าหนูพินอินได้แล้วนะคะคําศัพท์หนูก็พอได้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยติดอย่างที่เราซื้อบอกว่าคนจีนพูดมาหนูฟังออกนะ หนูก็อ่านออกด้วยแต่หนูพูดเองหนูพูดไม่ได้พูดเองแต่พูดไม่ได้เหมือนเหมือนจะได้นะแต่มันติดมันติดอยู่ที่ปากเราซื้อพูดไม่ออกต้องคอสนี้คอสนี้เนี่ยจะปรับนะคะวิธีการพูดของนักเรียนใหม่วิธีการจําคําศัพท์ของนักเรียนใหม่แล้วก็จะสอนเทคนิคการพูดภาษาจีนให้เป็นประโยคแบบยาวๆได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่พูดแบบคําสั้นๆตอบเป็นคําๆแต่ให้ฝึกพูดแบบ ตอบกลับเป็นประโยคได้เพราะฉะนั้นในคอร์สนี้จะมีเรื่องของการแต่งประโยคค่อนข,ข้างเยอะ ให้นักเรียนได้ฝึกฝนในคอสนี้จะมีเวิร์กช็อปด้วยก็จะเป็นคอร์ช้ชนีอิสปานอันนี้จะประมาณเทสเกระดับ3นะคะแต่ถ้าเรียนที่เก่งขึ้นแล้วอ่ะโอเคหนูสอบเทสเสาได้แล้วเราซื้อแต่ก็ยังมีปัญหาอยากให้ผู้ได้คล่องมากขึ้นอยากจะดูซีรีส์ให้ได้อันนี้ก็จะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะนะอันนี้คือแบบเริ่มดูซีรีส์ให้ได้คอสนี้อาจจะยังดูได้แต่จะประมาณ3 0แต่ถ้าเราอยากเพิ่มเรเวลของสกิลอัพสกิลภาษาจีนขึ้นไปอีกนะคะก็จะเป็นอันนี้ พู้จินเปะปังเห็นไหมมันเริ่มเน้นแล้วไม่ใช่แค่ฟันสนุกอย่างเดียวมันต้องเปะต้องปังด้วยอันนี้จะเป็นคอร์สสื่อสาร3ามหรือื้อระดับประมาณ HK4 นะคะอันนี้จะเน้นเรื่องประโยคสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะยากขึ้นนะคะอันนี้จะยากขึ้นแหละเนาะเพื่อที่จะได้ดูซีรีส์ได้อย่างสบายๆนะคะดูซีรีส์ก็คือคอร์สนี้และคอร์สอีกคอร์สหนึ่งก็คือคอร์ส Chinese conversation อันนี้จะบอกเลยว่ายากนิดนึง นะคะคือ,อน,นักเต้องอ่านตัวจีนเอาเพราะพินอินเริ่มน้อยแล้วจะเป็นการสมมุติสถานการ์นะคะเอ,อ AB คุยกัน A-B-C คุยกันอะไรเนี้ยคือจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหมือนละครเลยค่ะเนี้ยก็จะอยู่ในคอร์ส Chinese Conversation จะเน้นเรื่องเก่งจีนจ,จากบทสนทนานะคะคอร์สนี้จะมีทั้งประโยคแล้วก็มีบทสนทนาด้วยแต่คอร์สนี้จะเน้นบทสนทนาล้วนๆน,นะคะเหมาะสำหรับนักเรียนที่แบบ ปกติก็คือสื่อสารได้แล้วดูซีรีส์ก็พอรู้เรื่องแต่นี้อยากจะ up l e เ e l up skill มาศึกษาเพิ่มเติมก็จะแนะนำเป็นคอสนี้นะคะใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะอินบอ็อกซ์โรงเรียนสอนภาษาพอลัดนะคะขอรายละเอียดแล้วก็คลิปทดลองเรียนทุกอันเราจะมีคลิปทดลองเรียนให้นะคะหรือถ้าไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราเหมาะกับระวัไหนก็สามารถปรึกษาก่อนได้นะคะอยากเรียนทุกอย่างเลย ถ้าเกิดใครมาจากในไลฟ์นะคะก็ทักหาเลยมีราคาพิเศษให้นะคะมีราคาพิเศษให้นะจ๊ะนะโอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้จะมาสอนต่อเพิ่มเติมในเรื่องของทักษะการแปลกันอีกนะคะดีไม ơi, ่เนอะ่ยฮาวปะฮาวเนาะเป๊ะปังราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเป๊ะปังนะคะเป็นคอร์สนักคนลงเยอะมาก เป๊ะปังนะคะราคาเต็มอยู่ที่5,000บาทนะคะราคาเต็มอยู่ที่5,000บาทโปรโมชั่นหน้าเพจอยู่ที่3,000นะคะโปรโมชั่นหน้าเพจอยู่ที่3,000เนาะถ้ามาจากในไลฟ์เราซื้อให้ราคาพิเศษเป็น2,000บาทเลยแล้วกันให้เพิ่มอีกลดเพิ่มอีก1000บาทนักเรียน,นต้องแคปภาพนะคะแคปภาพนี้แล้วบอกว่ามาจากในไลฟ์ที่790นะคะสนใจสมัครคอร์สเป๊ะปังนะคะ จาก5,000เหลือแค่2,000บาทลดเกิน50%เลยนะจ๊ะถ้าใครสนใจคอร์สซื่นก็บอกเซื้อได้นะคะอันนี้ก็ให้ให้ให้ทุกคอร์สคอร์สละ2,000บาทนะคะคอร์สละ2,000 2,000 2,000 2,000เหมือนกันแต่ถ้านักเรียนสนใจทั้งหมด4 4คอร์สหลักสูตรเนี่ยอะไรนะตั้งแต่ไม่เป็นจนพูดแบบเก่งแบบนี้นะคะ พิเศษที่6,000บาทได้เรียน4คอร์เลย6,000บาทได้เรียน4คอร์เลยนะคะแต่ถ้าลงทีละคอร์สก็คอร์ละ2,000นะคะยังไงถ่ายรูปแล้วก็ทักไปในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะมิงเทียนเจียนนะคะแล้วเจอกันค่ะจเชียนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ